สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการ Try It ครับเทปปีใหม่นั่นเองนะฮะอะไรครับวันนี้ฮะไทยอีเทปพิเศษครับนะฮะเราจะมาย้อนล้ำลึกใช่ไหมเฮ้ยเราทำอะไรกันไปเยอะมากเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทำมันดีใช่ไหมดีสิผมว่าดีงามนะมันดีแต่เราทั้งคู่ว่าผมไม่รู้ว่าทั้งคู่หรือเปล่าแต่ผมรู้ว่ามันดีงามคุณชอบมันไหนที่สุดผมชอบมันไหนที่สุดเหรอต้องย้อนกลับไปเลยเอาช่วงที่แบบว่าทดลองในสิ่งที่แบบคนในสังคมเขาเชื่อกันน่ะแต่แบบส่วนใหญ่ก็เขาก็เชื่อกันหมดนะสังคมเราเขาก็เชื่ออะไรก็เชื่อเขาเชื่อแบบเชื่อแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาแต่ว่ามีอย่างนึงคือผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะฮะเคยเห็นคนที่สักยันต์มั้ยสักยันต์อ่ะสักลงอาคมจึก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 นี่ไงเนี่ยอันนี้คุณไม่ใช่อาคมไงรู้ได้ไงผมรู้โอ้คัตตี้กีดคุณก็ตายแล้วจริงเหรอคัตเตอร์คัตตี้คัตเตอร์ถ้าคัตตี้กีดตายแน่นอนคัตตี้น่ารักเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเสนอให้ดูอันนี้อาจจะลืมไปแล้วเสนอบางคนลงอาคมไว้ที่ร่างกายอะฮะสักสักไว้มีอาจารย์อาจารย์ต้องลองของก่อนหลังจากที่แบบสักเสร็จเขามิดกรีดมิดกรีดมิดกรีดแล้วไงกรีดไม่เข้าจะเพิ่งเทปนี้ทำไมผมไม่คุ้นเลยเฮ้ยคุณไม่คุ้นคุณไม่ได้มาเอ้านี่กำลังพูดถึงตอนที่ผมไม่มาใช่ผมจะพูดตอนที่คุณไม่มาตอนมีกรีดบ้างมีกรีดคัตเตอร์กรีดแล้วคุณพิสูจน์ยังไงเอออยากรู้ว่าผมพิสูจน์ไงยังไงอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ไปดูเลยตอนฟันไม่เข้าท้องทดลองมาดูแปลกๆเลยอ่ะท้องทดลองเราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ใหม่เป็นเอาท์ดอร์เราบอกให้คนงานทุบห้องเราทิ้งหมดเลยแล้วก็เปิดโล่งนี้โอเพนเดอะแอร์มากนี่นี่มีคลิปมาให้ดูเป็นคลิปอะไรนี่รายการเด็กอะเนี่ยเด็ดมากเด็ดมากเลยเหรอเสียวสุดๆเอ้ยขอดูหน่อยอย่าดูยังดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยยอดมั้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นคลิปเด็ดมากตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่กระแสอะไรเค้ามีมาตั้งนานแล้วอะไรแอมเพิ่งเห็นอยากได้อยากได้มีอาจารย์เด็ดแนะนำปะอาจารย์ที่เด็ดๆเลยนะใช่แบบโอ้โหฟันแท้ไม่เข้าเลยอาจารย์แมวไงอาจารย์แมว2แถวไงสองแถวเขามีแต่ห้าแถวนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟันแทงไม่เข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้จริงเหรอพี่เมย์ทำได้พี่ก็มีอาคมเหมือนกันมีอาคมด้วยมีอาคมเหมือนกันแล้วฟันแทงไม่เข้าเฮ้ยมันคมนะพี่เมย์คมสิไม่คมจะมาทดสอบให้ดูเหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองชมเฮ้ยเฮ้ยยายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ตื่นตูมเหลือเกินดูกระดาษนี่ให้ดีนะแอมโอ้โหเป็นไงคมมากเลยเสียวนิ้วไหมเสียวเสียวนิ้วใช่ไหมเสียวนิ้วอืมโอ้โหตายเถอะโอ้โหหั่นเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังได้เลยโอ้โหเดี๋ยวลงคาถาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงคาถาก่อนเอาจริงเหรอเข้ายังเข้าแล้วเรียบร้อยแค่นี้เนี่ยฟันไม่เข้าแน่นอนลองเฮ้ยเสียวอะไรเราเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงยังเอาจริงดิยาเป็นไงเฮ้ยโอ้โหเป็นไงแข็งแกร่งเฮ้ยทำไมไม่เป็นไรเลยอ่ะพี่เมย์โอ้โหไม่เป็นไรแค่เลือดข้างนิดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่เมย์ขอฝากตัวเป็นศิษย์เลยคาถาเนี่ยอาจารย์เมย์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่อ้าวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่เมตรอันนี้มันมีการวิธีการลงอาคมให้มันไม่สามารถฟันเราได้ยังไงขั้นแรกเลยแค่นี้เดียวไปซื้อคัตเตอร์มาใหม่ซื้อมาเสร็จปุ๊บเอามาดึงออกงี้ดึงออกมาเลยให้เห็นใบมีดเลยเห็นใบมีดปุ๊บเราแบ่งใบมีดเอาแค่สองข้อบนเนี่ยเห็นไหมใบมีดคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นข้อๆเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยจะมีความคมอยู่ต่อสักเอ้ยโอ้มันซื้อมันเลยแค่เลยไปซื้อเลยยังกระใสบาบาใส่ของได้โอ้โหเป็นไงโอ้นี่ที่รับมานี่คือที่รับหินเราก็ฝนไปเลยเหมือนรับให้มันหายแบบเหลี่ยมคมหายไปรับให้มันไม่คมนั่นแหละมันจะได้บาดเราไม่ได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองพี่เมย์ใช่เราก็ต้องเอามาฝนนี่แหละคือเราใช้เชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยใช่ไหมพี่เมย์คือของถ้าไม่คมเนี่ยกรีดยังไงมันก็ไปเข้าเนื้อหรอกได้แล้วแล้วก็ลองมากรีดเห็นไหมลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเนี่ยทดสอบด้วยนะจะลองเหรอยา
ป็นไงไม่เป็นไรเห็นไหมล่ะเลือดมาเลยยักษ์ไอ้บ้าไอ้ไม่มาโอ้โหเมยไอ้ทำได้ไงอ่ะทำไมดูตอนนี้เลยยังทำไมไม่ได้คัตเตอร์เสียสุดยอดใครจะไปเชื่อมีเทคนิคแบบนี้ด้วยตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าจะมีแบบว่าอะไรอย่างนี้นั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอะไรเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินด้วยตาของคุณจริงนอกจากจะได้ลองทำเองเออคุณมีไหมคุณมีอะไรที่แบบประทับใจในการทำรายการระหว่างเราสองคนไหมต้องย้อนนึกนิดนึงมีไหมครับมีดิเพราะที่เราพิสูจน์กันมาตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยก็มีเสียวๆเยอะนะเอาที่แบบเสียวสู้คัตเตอร์คุณได้เลยเสียวโว้ยเลยนะน้ำกดไงเฮ้ยเออเจ้าจริงเหรออันนี้ผมสารภาพบาปเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอามือจุ่มลงไปดีไหมเออผมก็คิดนะแต่เดี๋ยวหาว่าผมปอดไงผมก็เลยต้องทำจริงเหรอแล้วผมจำไม่ได้เลยจริงเหรอเออทำไมจำไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงอ่ะกลับไปดูกันเฮ้ยเป็นไงอ่ะตอนกดกัดกร่อนเมื่อคืนเองได้ไปทำการค้นคว้าข้อมูลโอ้โหไม่ได้นอนเลยเนี่ยไปค้นคว้าข้อมูลมาเราไปค้นมาว่ามีกฎอะไรบ้างที่มีคุณสมบัติที่แบบละลายพื้นแต่ไม่ละลายเขาบอกว่ามีกฎชนิดหนึ่งที่เวลาเราลาดลงพื้นเนี่ยจะกัดก่อนพื้นพื้นผิวของพื้นเนี่ยให้ละลายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาละลายบนมือเราเนี่ยไม่เป็นไรมันคือกรดไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกคุณสมบัติของมันเนี่ยจะมีความสามารถในการกัดกร่อนละลายหินปูนได้ถ้าเกิดว่าลาดไปบนหินปูนเนี่ยละลายทันทีแต่ว่าไม่ละลายเนื้อเยื่อของเราต่อให้ลองเอาไปลาดเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อห่านหรือว่าเนื้อของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรนี่คือกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกคลอริกเป็นยี่ห้ออะไรมั้ยมันเป็นยี่ห้อจากศึกษาพันธุ์อ๋อเหรออืมถือดีๆนี่มันเป็นน้ำกรดคุณจะไปกลัวทำไมกรดอันนี้เนี่ยมันละลายได้หินปูนมือคุณเนี่ยไม่สามารถละลายในนี้ได้เพราะมันไม่ใช่กรดสเฟลิกกรดสเฟลิกเนี่ยจะละลายเนื้อเยื่อคุณไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้ละลายหินปูนเหมือนในคลิปป่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูกรดที่ละลายได้แค่บนพื้นเท่านั้นโอ้คุณอุ้ยกลิ่นไงอุ้ยกลิ่นแรงอ่ะกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนนี่แหละกรดไฮโดรคลอริกตรงนี้เนี่ยโอ้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทำลายเนื้อเยื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองได้นะนี่ดูเอานิ้วจิ้มไปไม่เป็นไรเฮ้ยไม่บอกแล้วไม่เป็นไรหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ยังเหลืออยู่ไม่ใช่กูลองอ่ะไม่เอากลัวแสบไม่เตะเลยอ่ะลองนี่เหรอเออว่ะแต่เวลาโดนพื้นก็โดนนิดเดียวก็ละลายแล้วเห็นไหม